วันนี้ก็อยู่กับเคสที่ราคาคุ้มค่าฟีเจอร์จัดมาให้สมราคาตัวนึงจากทางจีวิวนะครับคุ้มยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะรุ่นนี้มีชื่อว่า i4-C1 นะครับก็เป็นเคส Mi Tower ที่มีหน้าตาดูดันเอาใจเกมเมอร์เลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเขามีตะแกรงสำหรับการดูดลมเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะฮะ Dimension ตัวนี้ขนาดค่อนข้างจะกลางๆถึงด้านเล็กนะครับอยู่ที่ด้านกว้าง200มมด้านลึก435แล้วก็ด้านสูงที่466มมวัสดุโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นตัดกับพลาสติกนะครับซึ่งการตกแต่งก็ยังคงเน้นธีมสีดำตัดกับโครเมียมสีเงินด้านหน้าโดยตรงเลยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นตะแกรงนะฮะอันนี้ไม่ใช่อะคริลิกหรือว่ากระจกแต่อย่างใดตะแกรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนลำโพงสมัยก่อนที่มีตะแกรงเหล็กปิดด้านหน้ากันคนไปจิ้มพวกดอก Twitter อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อดีของเขาเลยก็คือมันสามารถมองเห็นภายในด้วยนะครับแสงของพัดลมมันไม่สว่างมาที่มือตาด้วยในขณะที่ยังสามารถดูดอากาศเข้าไปได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับดักฝุ่นได้อีกนะฮะเพราะว่าความถี่ตัวตะแกรงนี้จะประมาณ dust filter ที่มีมาให้ด้านบนนะครับดักฝุ่นหยาบได้เป็นอย่างดีขึ้นมาจะเห็นว่าตรงนี้มีแถบโครเมียมมาด้วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเคสไม่ให้มันดูเรียบเกินไปIO อยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามีปุ่ม power ตรงนี้ USB 2 2ช่องแล้ว USB 3 1ช่อง reset ช่อง 3.5 แล้วก็ LED ตรงนี้จะโบว์ไว้นะครับอันนี้ก็จะโบว์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรเขาน่าจะขึ้นโมมาไว้เผื่อเคสตัวอื่นที่มีฟีเจอร์ที่มากกว่านี้ใส่เข้าไปขยับลงมาจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมี dust filter มาให้นะครับซึ่งเป็น dust filter แบบหยาบแม่เหล็กนะฮะถอดออกมาภายในจะสามารถใส่พัดลม120หรือ12เซนได้2ตัวนะครับหม้อน้ำก็ใส่ได้เช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะไม่หนามากนะครับเพราะ clearance เขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับลองดูดีรูน็อตเป็นแบบรูสไลด์นะฮะไอ้ฝาข้างเนี่ยมันไม่ใช่กระจกนะครับมันเป็นพลาสติกใสเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขันน็อตตัมสกรูออกทั้งหมด6ตัวนะครับจากกระจกปกติเนี่ยจะมีแค่บนกับล่างแต่วันนี้ต้องมีตรงกลางด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมันจะเผยออกมานะครับอันนี้เขาก็คิดมาแล้วแหละขายออกมาจะเห็นว่าตัวฝาเคสเนี่ยด้านข้างมันก็จะเป็นแบบสีชานะครับก็ชาค่อนข้างหนักนะครับทำให้ภายในนั้นแสง LED ไม่ทะลุออกมาทิ่มตาคุณแต่อย่างใดและที่สำคัญคือเขาเป็นแบบพลาสติกใสเต็มบานด้วยเช่นเดียวกันภายในนะครับจะเห็นว่าก็เป็นการออกแบบตามเคสสมัยใหม่ก็คือเป็น Dual Chamber Design แบ่ง Power Supply กับตัวการ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ดด้านบนนะครับตรงนี้ช่องด้านหลังของตัวเมนบอร์ดบริเวณ CPU เนี่ยสามารถถอดใส่แบ็กเพลทได้โดยที่ไม่ต้องยกเมนบอร์ดออกมาเลยก็มาฐานเคสใหม่ๆเช่นเดียวกันส่วนช่องการร้อยสายไฟต่างๆก็ยังคงมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างตรงแบ่งแชมเบอร์หรือว่าจะเป็นไฟการ์ดจอบริเวณนี้ใส่24พินด้านบน CPU ก็ยังคงมีมาให้หมดนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการติดตั้ง SD อีกทั้งหมด2ตัวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการโชว์ยี่ห้อ SD ของคุณนั่นเองด้านข้างตรงนี้จะเห็นว่ามันมีจุดเด่นเลยก็คือเป็นแง่งขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ต้องการโชว์การ์ดจอแนวตั้งก็คือโชว์ฮีทซิงค์โชว์บล็อกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาก็สามารถยึดไรเซอร์การ์ดได้เช่นเดียวกันในขณะที่ด้านหลังก็ยังมีพื้นที่ล็อกมาให้อีก2สล็อตนะครับแต่ว่าไรเซอร์การ์ดคุณต้องไปหาเองนะครับบางทีไรเซอร์การ์ดอาจจะแพงกว่าราคาเคสตัวนี้เลยก็ได้เหมือนกันด้านหลังจะเห็นว่าความกว้างนี้ก็จะอยู่ในด้านค่อนข้างแคบนะครับเมื่อเทียบเคสมิดทาวเวอร์สมัยนี้ทั่วไปเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเรื่อง clearance อาจจะมีมาให้ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าคุณจะติดตั้งพวกหม้อน้ำอะไรอย่างนี้ก็ลองคิดกันดูดีก่อนแล้วกันว่าหม้อน้ำบวกพัดลมมันกี่เซนนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดคุณมันมีซิงค์ MOSFET อีกหรือเปล่านะครับระวังอาจจะติดได้แต่ถ้าพัดลม12เซนธรรมดาให้แปะตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับลงมาจะเห็นว่ามีพื้นที่การติดตั้งพัดลม12เซนซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบ Not Slide นะคุณสามารถปรับตั้งขึ้นลงอะไรก็ได้นะครับให้มันตรงกับบริเวณซิงค์ทาวเวอร์ของคุณนะครับเลขอย่างหนึ่งซิงค์ทาวเวอร์ตัวนี้อาจจะใส่สูงมากไม่ค่อยได้เพราะว่าฝาเคสด้านนี้มันไม่ได้มีการเว้าลมออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้วัดกันดูดีๆก่อนนะครับตรงนี้ Extension ด้านล่างมีทั้งหมด7ช่องนะครับตามแบบฉบับของมิทาวเวอร์ทั่วไปและทุกช่องยังไม่มีการหักมานะครับใส่ได้1ครั้งเท่านั้นนะฮะหักทิ้งเสร็จแล้วก็คือช่องนั้นต้องโป๊ะเปลือยไปเลยนะครับคิดดีๆก่อนหักส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับต้องหักทิ้งเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับสายไรเซอร์การ์ดด้านล่างพื้นที่การติดตั้งโพสต์ซัพพลายขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็มีดัสฟิลเตอร์ให้มาด้วยส่วนฝาข้างอีกข้างนึงด้านหลังเมนบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีนูนขึ้นมานะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันไม่ค่อยมีเคลียร์แรนซ์สำหรับการจัดสายไฟเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นสายไฟต่างๆของคุณเนี่ย
มันจะต้องมาซุกอยู่ใต้ไอ้ที่นูนๆออกมาตรงนี้ครับแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรอย่างไรเนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาแล้วนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นี่งัดขึ้นมาจะเห็นว่ามีพื้นที่การติดตั้ง SSD ตรงนี้ได้อีก1ตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ True Free คุณต้องเอาไขควงมาขานออกมาแล้วก็มายึดด้านนอกนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะส่วนตรงนี้ SSD เนี่ยจะยึดด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณนะครับอ่ะด้านล่างจะเห็นว่ามีเบย์ตรงนี้ซึ่งเป็นเบย์สำหรับฮาร์ดดิสก์ 3.5 หรือว่า 2.5 ก็ได้เป็นแบบ True Free นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็อุปกรณ์อื่นเนี่ยมันจะรัดอยู่ใต้อันนี้เลยนะฮะการเชื่อมต่อพัดลมนะครับจะเป็นหัวแบบโมเล็กนะครับซึ่งด้านหน้านี้ก็จะแยกสายกับโซนด้านหลังนะครับแต่คุณสามารถเอามาเสียบเชื่อมต่อกันได้ราคาตัวนี้อยู่แค่ 1,150 นะผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันรองรับฟีเจอร์เบสิกของสมัยใหม่หมดเลยนะครับอาจจะไม่ใช่วัสดุดูดีอลังการมีซอฟต์แวร์ควบคุมอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณต้องการแบบประกอบความเครื่องนึงหาเคสที่ราคาไม่แพงไม่ต้องไปซื้อพัดลมเพิ่มตัวนี้ให้คำตอบคุณได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้า3หลังอีก1นะครับด้านบนถ้าอยากติดเพิ่มก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าคุณอนาคตอยากจะหาการ์ดจอสวยๆมาใส่ซื้อไรเซอร์การ์ดเพิ่มตัวนี้มันก็ยังคงรองรับนะครับฝาข้างใสเต็มบานอยู่แล้วถึงแม้ไม่ใช่กระจกแต่ก็ตามราคาของเขานะครับโดยรวมพันกว่าได้ขนาดนี้โอเคมากแล้วนะฮะอยากขอบคุณทางบริษัทหัวเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่า G-View Thailand นะครับที่จะส่งเคสรุ่นนี้มาให้อิงได้รีวิว